มันมีความน่าสงสัยอย่างหนึ่งนะครับกับการที่ตอนนี้เนี่ยราคาเหล็กราคาเหล็กพุ่งนะครับแต่ตัวของตัวของต้นทุนเหล็กหรือสินแร่เหล็กเนี่ยลงนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งมันเป็นคำถามอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นอ่ะขึ้นมาได้อย่างไรเดี๋ยวผมกำลังที่จะเปิดตัวนี้ให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวไปพร้อมๆกันก็ได้คุณผู้ชมนะครับจะแชร์ให้ดูนะครับมาดูกันนะครับว่าในฝั่งของราคาเหล็กกับตัวของต้นทุนเหล็กเป็นอย่างไรต้นทุนเหล็กคือไอรอนออร์ฮะสินแร่เหล็กครับคุณผู้ชมครับเข้าไปดูกันหน่อยนึงละกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับต้นทุนเหล็กนะครับจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าต้นทุนเหล็กเนี่ยลงมาโดยตลอดเลยนี่คือกราฟของต้นทุนเหล็กลงมาโดยตลอดนะครับไปดูสินแร่เหล็กกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับสินแร่เหล็กเมื่อกี้ดูแล้วไปดูราคาเหล็กกันก็เป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็คือว่าราคาเหล็กเนี่ยมันกลับพุ่งขึ้นมาส่วนทางแน่นอนล่ะครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็นโดยสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยธุรกิจเหล็กยิ้มเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าต้นทุนของเขาต่ำโดยเฉพาะมันจะมีเหล็กที่ผลิตต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำของเราเนี่ยไอ้ต้นน้ำดักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปยุ่งเขานะฮะแต่ว่าเป็นต้นกึ่งกลางแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ปลายน้ำเนี่ยพวกต้นกึ่งกลางเนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับคนที่ผลิตเหล็กแล้วก็สินแร่เหล็กเมื่อวานผมก็คุยกับคนในวงการอยู่เหมือนกันคนในวงการเขาก็บอกออกมาว่าก็จริงนะครับคุณผู้ชมครับว่าราคาเหล็กเนี่ยมันขึ้นมานะครับแต่ว่าในฝั่งของต้นทุนเหล็กเนี่ยมันลดต่ำลงไปคำถามนั่นก็คือว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับคุณผู้ชมครับคำตอบมันออกมาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมคือณขณะนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมให้ทำความเข้าใจชัดเจนว่าจีนเนี่ยมีกฎเกณฑ์ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการลดการผลิตเหล็กลงเพื่อที่จะให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจีนเนี่ยเขาเป็นมณฑลใหญ่ถูกไหมเขาเป็นประเทศใหญ่ก็มีหลายมณฑลมีหลายมณฑลที่มีการจำกัดเหล็กแล้วก็ใช้ข้อบังคับตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมณฑลฮานอุยการสู้ฝูเจียนเจียงซูเจียงซีซานตงยุนหนานนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยมีเมืองฮั่นตานเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยทุกคนพอรู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากข้อมูลของ My Steel Consultancy เนี่ยที่เขาระบุเมื่อวานก่อนหน้านั้นนะครับเขาไปเปิดเผยสต็อกของเหล็กรายใหญ่เนี่ยประมาณสัก5รายของจีนมั้งนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลง 2.8% มาอยู่ที่ 10.71 ล้านตันนี่ถือว่าเป็นการคือเทรนด์มันลดลงไงเทรนด์มันลดลงเนี่ยคนจะเกิดความกังวลนะฮะเป็นการลดลงในสัปดาห์ที่6ติดต่อกันครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็ผลผลิตรายสัปดาห์ของโลหะทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับณวันที่9กันยายนลดลง 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยเขาบอกว่าก็กำลังการผลิตเหล็กไม่ควรจะเกินปีที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วตอนนี้มันลดกว่าปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับคนก็เกิดความกังวลกันเกี่ยวเรื่องของซัพพลายขณะเดียวกันในฝั่งของCity Future เนี่ยได้มีการออกบทวิเคราะห์แล้วเขียนบทวิเคราะห์ว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการก่อสร้างแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเปิดเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะน้ำท่วมในเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการมันขึ้นนะครับซัพพลายมันไม่มีมันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ตรงนี้ได้เมื่อวานนี้เรามีการพูดคุยกันนะฮะกับคุณเอื้อมพรปัญญาใสกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Pacific Pipe ครับคุณผู้ชมครับท่านก็บอกออกมาว่าราคาเหล็กเนี่ยในตลาดโลกก็ยังทรงตัวในระดับสูงจากเรื่องของซัพพลายของจีนนะครับคุณผู้ชมครับก็แต่การบริโภคเหล็กของไทยต้องยอมรับว่ามันยังไม่ได้สูงมากนักนะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิดแต่ถามว่าราคามันไปตามมั้ยราคามันไปตามนะครับคุณผู้ชมครับเขาก็บอกออกมาครับว่าแต่สิ่งที่มันน่ารักน่าลุ้นณขณะนี้นั่นก็คือว่าเดี๋ยวปลายปีเนี่ยจะมีการบริโภคเหล็กเพิ่มขึ้นเพราะว่าสถานการณ์โควิดคลี่คลายและทุกคนเริ่มอั้นแล้วโครงการก่อสร้างต่างๆเริ่มที่จะต้องกลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกภาพว่าพร้อมที่จะส่งเหล็กเต็มที่แล้วก็เตรียมความพร้อมเลย
เกิดรัฐบาลล็อกดาวน์อีกสมมุติคือแบบเอาแบบสูงสุดเลยนะครับเขาก็ปรับปรุงแผนผลิตขนส่งสินค้าให้สามารถมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าคู่ค้าได้นี่คือสิ่งที่ในฝั่งของวงการเหล็กเขามองกันเขามองภาพของดีมานด์มันใกล้แล้วครับคุณผู้ชมครับใกล้จะกลับมาเต็มทีท่ามกลางราคาที่มันขึ้นสูงไปหนึ่งค่าย TMT คุณไพศาลนะฮะทรสารสมบัตินะครับคุณผู้ชมครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TMT Steel จำกัดมหาชนหรือว่า TMT ได้มีการมองภาพครับว่าเขามองภาพของเหล็กที่อยู่ในสถานการณ์สูงแบบนี้เนี่ยผู้ชมบอกผมบอกคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะคุยกับคุณไพศาลที่นักข่าวเราจะคุยกับไพศาลเราคุยกับนักวิเคราะห์หลายคนนักวิเคราะห์หลายคนมองภาพว่าเหล็กมันอยู่ในความผันผวนอยู่มันผันผวนหลายคนไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรมากมายนักนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผันผวนแต่ในฝั่งของคุณไพศาลมองภาพว่าราคาเหล็กที่อยู่ในระดับสูงกำลังจะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะฮะจะไม่ผันผวนเหมือนช่วงก่อนหน้านั้นนะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าการบริโภคภายในประเทศยังไม่ได้ดีขึ้นแต่ปีหน้าจะดีขึ้นโครงการส่วนใหญ่มีการลงชะลอการลงทุนออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทั้งหมดทั้งมวลมันก็จะไปอัพขึ้นในต่อไปเพราะฉะนั้นเขาก็มองภาพว่าโอกาสในการเติบโตของกลุ่มเหล็กกลับมาอ่ะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเป็นคนติดตามแล้วก็ตัดสินครับ